สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะรายการเพื่อนคู่คิดจากธนาคารกรุงเทพจำกัดนะคะวันนี้ดิฉันก็จะชวนคุณสนุกกับการทำน้ำอบไทยค่ะหลายท่านคงจะไม่ปฏิเสธนะคะว่าชอบน้ำอบไทยเพราะว่ามีกลิ่นแบบไทยๆนะคะที่หอมเย็นสดชื่นเหมือนธรรมชาติทีเดียวการทำน้ำอบไทยในเครื่องปรุงแม้ว่าจะมากสักนิดนะคะแต่ก็ไม่สิ้นเปลืองอะไรเลยและถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยังนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกมากทีเดียวค่ะที่สำคัญคือว่าเป็นการอนุรักษ์มรดกของไทยเก็บเอาไว้นะคะเรามาสนุกกับการทำน้ำอบกันเลยดีไหมคะติดตามชมจากรายการของเราได้เลยค่ะน้ำอบไทยคือน้ำที่ต้มกับเปลือกไม้แล้วนำมาอบมาร่ำมาปรุงให้เกิดกลิ่นหอมยิ่งขึ้นเครื่องปรุงของน้ำอบไทยคือใบเตยชะรูดกำยานพิมเสนอย่างดีน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงดอกไม้กลิ่นหอมต่างๆหัวน้ำหอมกลิ่นต่างๆเทียนอบและชะมดเช็ดอุปกรณ์ที่ใช้มีท้องกระเบื้องทวนตะคันผ้าขาวบางกระบวยตักน้ำอบเคียงคีบถ่านเตาอั้งโร่และหม้อเครือบวิธีต้มน้ำอบไทยคือต้มน้ำ3ลิตรให้เดือดแล้วจึงใส่ชะลูด1กำมือพอน้ำเดือดแล้วก็ฉีกใบเตยเป็นท่อนๆ5ใบใส่ลงไปในหม้อแล้วหรี่ไฟให้เดือดปุดๆนะคะประมาณ20นาทีจึงจะได้น้ำอบไทยที่มีสีเหลืองและกลิ่นหอมตามต้องการและหลังจากนั้นจึงพักให้เย็นจึงนำไปอบดอกไม้ต่อไปการทำน้ำอบไทยสำหรับวันนี้นะคะยังไม่เสร็จละค่ะเป็นเพียงได้แค่น้ำอบควันเทียนเท่านั้นเราจะต้องนำน้ำอบนี้นะคะไปร่ำให้มีกลิ่นหอมอีกถ้าใครสนใจนะคะอย่าลืมติดตามชมรายการของเราในวันพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ก็จะเสนอการร่ำน้ำอบให้มีกลิ่นหอมสำหรับวันนี้ก็คงลาแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ